สวัสดีค่ะดวงจันทร์สุวรรณีค่ะวันนี้อยู่กับหญิงนะคะกับเกาะติดชีวิตลูกทุ่งค่ะวันนี้นะคะหญิงก็จะพาทุกคนมาดูงานอดิเรกของหญิงนะคะที่หลายคนเคยเห็นเพจแล้วก็เคยเห็นจากหน้าเฟซด้วยนะคะว่าตอนนี้เห็นดวงจันทร์สุวรรณีทํากระเป๋าขายอยากจะบอกว่าช่วงหยุดโควิดหลายเดือนที่ผ่านมาหญิงก็มีรายได้จากตรงนี้ค่ะมาไว้ใช้จ่ายเพราะว่าเราไม่ได้ร้องเพลงเลยเนาะเป็น3เดือนกว่าแล้วจริงๆแล้วชอบเรื่องสวยๆงามๆมากกว่าพวกแป้งพวกลิปพวกน้ำหอมพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ศึกษาแล้วมันต้นทุนสูงมากคือแต่ละอย่างอ่ะกว่าจะมาเป็นแบรนด์ของเราเองเป็นสินค้าอย่างหรือจะเป็นของตัวเราเองอ่ะมันใช้ต้นทุนหลักล้านเลยทีนี้พี่ก็เลยนั่งคิดในใจว่าเราจะทำอะไรที่มันมาจากไอเดียของเราเองและมันเป็นฝีมือของเราเองที่ทำแฟนเพลงที่ชอบเพลงของเราน่าจะรู้สึกดีกว่าที่จะซื้อสินค้าของเราไปถืออะไรเนี้ยค่ะพี่ก็มองหลายๆอย่างก็เลยมาลงที่กระเป๋ากระจูดกระเป๋ากระจูดจริงๆแล้วเป็นจะเป็นลักษณะนี้นะคะเป็นดิบๆอย่างนี้เลยเป็นงานแฮนด์เมดสานมือของชาวบ้านทีนี้พี่หญิงตัดสินใจทำกระเป๋าจูดเพราะว่าส่วนหนึ่งหญิงจะได้สนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยที่บ้านเกิดนะคะที่จังหวัดพัทลุงก็เลยพอคิดขึ้นได้เราก็ชอบงานฝีมือมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพี่เย็บปักถักร้อยกับผ้าเช็ดหน้าขายเพื่อนๆตั้งแต่เรียนป.3 ป.4 อะค่ะคิดว่าน่าจะไม่ยากแล้วก็ที่สำคัญพี่ก็มีประสบการณ์ในการตกแต่งชุดแดนเซอร์ที่วงตอนสมัยทำวงเมื่อเกือบ20ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ตกแต่งชุดร้องเพลงของตัวเองบางส่วนพี่ก็ปักกับมือตัวเองด้วยค่ะจริงๆแล้วมาแบบนี้ค่ะมีตั้งแต่ร้อยกว่าบาทจนถึง300กว่านะคะใบดิบอย่างนี้แต่ของพี่มาเย็บซ้ำในต่างหากก็คือนี่ค่ะทุกใบจะต้องมีอย่างนี้นะคะมีซับในต่างหากแล้วก็พี่ก็มาเย็บโลโก้บายดวงจันทร์นี่ข้างในทุกใบงานของพี่ก็จะต้องมีโลโก้บายดวงจันทร์สุวรรณีค่ะนี้ทุกใบเลยถ้าถามว่ามันพิเศษตรงไหนที่เป็นงานของคำว่าบายดวงจันทร์อ่ะพี่คิดว่าพี่สะสมชื่อเสียงมา20กว่าปีแล้วแล้วคนศรัทธาในผลงานของเราแล้วถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างพี่ก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคือเหมือนกับทำใช้เองอะค่ะคือทำใช้เองที่คนอื่นได้ไปถือด้วยแล้วเขาก็ชื่นชอบงานของเราด้วยเส้นจูดที่หญิงเลือกมาเนี่ยเป็นเส้นจูดที่เรียบทุกเส้นเลยสวยมากเสมอดูได้เลยค่ะก็คือมันจะไม่มีปุ่มตะปุ่มตะปำมันไม่มีบุบไม่มีอะไรเลยคือทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยคือกับเส้นกระจูดสวยมากวันนี้นะคะหญิงเอามาโชว์มีทั้งใบดิบแล้วก็เป็นใบที่ตกแต่งแล้วหญิงรับทำตามออเดอร์นะคะไม่ได้ทำตั้งไว้แต่ว่าพอดีว่าลูกค้าสั่งลายนี้พอดีเลยวันนี้ได้เอามาโชว์นะคะนี้เพิ่งทำเมื่อคืนเองค่ะก็คือเป็นงานย้อมสีม่วงเข้มพี่ก็ใช้ดอกสีอ่อนลงเพื่อจะให้ดอกมันเด่นกับพื้นอันนี้แล้วก็ส่วนอันนี้จริงๆแล้วดอกไม้นี่ก็แต่ละดอกเนี่ยก็คือว่าอันนี้จะมาดอกหนึ่งต่างหากอันนี้ก็จะมาเซตต่างหากพี่ก็เลยเอามาให้มันสีมันไล่กันจากสีเข้มไปสีจืดอะไรเงี้ยค่ะทีนี้บางวันที่เร่งรีบมากไปซื้อของแป๊บเดียวเอาใบเล็กๆอย่างนี้โทรศัพท์ใส่โทรศัพท์อย่างเดียวกับตลับแป้งอ่างไปละนี่ลายที่ติดที่กระเป๋านี่คือพี่เป็นคนแบบออกแบบเองหรือว่าลูกค้าแบบอยากได้แบบนี้ไม่ค่ะลูกค้าก็ต้องดูจากตัวอย่างของพี่แต่ว่าตัวอย่างของพี่เนี่ยคือลูกค้าสั่งไว้พี่ก็ดีไซน์แต่ละใบพอจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยพี่ก็จะถ่ายแบบ15ใบไว้แล้วก็ไปลงในเพจพอลงในเพจก็สมมติว่าใครชอบใบนี้พี่หญิงคะใบนี้ยังมีอุปกรณ์ไหมเนี่ยเพราะพี่ก็จะเขียนว่ารับทำตามออเดอร์เท่านั้นไม่มีสินค้าสต็อกหน้าร้านนะคะอุปกรณ์บางส่วนหลานสาวซื้อมาให้จากกวางโจพี่จะเอาสั่งของนอกมาผสมกับของเมืองไทยเพื่อไม่ให้กระเป๋าจูดบายดวงจันทร์ซ้ำกับแบบทั่วไปในเพจทั่วไปที่เขาขายก็อุปกรณ์ของพี่นะคะแต่ละอันก็คือบางอันมันก็จะมาอย่างนี้เลยค่ะมันจะมาอย่างนี้เลยแล้วก็พี่ก็จะเอามาเซาะให้มันเป็นดอกให้มันเป็นปลายของมันก็คือให้มันมีดีไซน์ของมันก็คืออันนี้ที่ยังไม่ได้เซาะนะคะเห็นไหมคะมันจะมีเป็นผ้าบางๆเหมือนมุ้งจะอยู่อย่างนี้แต่ว่าอันนี้ที่พี่เซาะเสร็จแล้วเนี่ยนั่งซ้ออันนึงก็คือแบบใช้เวลาเป็น10นาทีนะคะบางทีเกินบางทีบางชิ้นประมาณ20เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะความสวยงามจะแตกต่างกันแล้วเวลาเราไปวางที่กระเป๋ามันจะได้มีอยากมีคอมีอะไรคือมันจะดูสวยอ่ะค่ะได้มีขายแบบสําเร็จเหรอคะแบบนี้มันมาอย่างนี้เลยค่ะมันมาอย่างนี้เลยเราซื้อดอกไม้สําเร็จรูปทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าถ้าซื้อสําเร็จรูป
มันเหมือนมันไม่มีการดีไซน์ให้เราคิดอ่ะคือมาถึงถ้าเป็นดอกอย่างนี้ปุ๊บวางได้เลยอะไรเงี้ยแล้วถ้าวางปุ๊บก็คืออย่างเงี้ยจบบางทีก็ติดแค่นี้ก็ได้แต่พี่รู้สึกว่าถ้ามาติดแค่นี้เรายังไม่ได้ใช้สมองเลยอ่ะคือยังไม่ได้คือมันยังใช้ความคิดของตัวเองไม่เต็มที่คือพี่ต้องใช้ของดีทุกอย่างคือเหมือนเวลาเราไปซื้อกระเป๋าแล้วตรงนู้นหลุดตรงนี้หลุดอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยของพี่เนี่ยพี่จะก่อนจะส่งลูกค้าทุกใบสมมติทำเสร็จแล้วบางทีพี่ต้องเช็คเป็นวัน2วันนะคะมาเช็คแล้วเพื่อจะดูว่าแน่นหรือยังแน่นหรือยังแน่นหรือยังอะไรเงี้ยคือทุกมุมคือจะเช็คดูหมดอะค่ะมันไม่ได้มาด้วยกันใช่ไหมคะรายนี้คือพี่ต้องมาไม่ใช่ใช่มันไม่ได้มาด้วยกันไอ้นี้มาต่างหากอันนี้มาต่างหากค่ะใบวางนานใช้เวลานานกระแปะคงแปะเท้านานค่ะประมาณเนี่ยน่าจะเป็น2ชั่วโมงกว่าจะเสร็จนะใบละบางใบถึง3ชั่วโมงก็มีใบนี้จะทำยากนิดหนึ่งตรงที่ว่ามันจะมีเส้นอย่างเงี้ยแล้วเราต้องติดไปทีละเส้นอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้เป็นแผงที่ดอกเดียวแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ต้องวางรองก่อนเพื่อจะดูก่อนที่จะวางจริงว่าจะดูว่าตรงนี้มันตรงนี้กับตรงนี้มันอยู่กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าเราวางตรงนี้สูงไปเวลาเราพันหูมันก็คือหูมันจะไปปิดขอบตรงนี้มันก็ไม่สวยอีกแล้วทีนี้ถ้าเกิดพี่ติดอันนี้ขึ้นมาตรงนี้มันก็จะดูเต็มมันก็ไม่เห็นลายของจริงของกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องเห็นกระจูดด้วยที่อย่างเส้นตรงเนี้ยพี่ก็ต้องดูมาถึงก้นมันว่าจะลากมายังไงมาติดอย่างเงี้ยก็คือให้มันอยู่อย่างนี้แล้วก็ปลายนี้มันต้องมาอย่างเงี้ยอันนี้นะคะอันนี้พี่ซื้ออันนี้มาต่างหากดอกนี้มาจากกวางโจหลานซื้อมาให้พี่ก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่มีดอกนี้ข้างบนเราวางอันนี้อย่างเดียวมันดูไม่สวยมันต้องมีดอกของมันที่เด่นมาพี่ก็เลยเอาตัดดอกนี้ทีละดอกทีละดอกมาแปะแล้วก็มันจะมีรอบอย่างเงี้ยจริงๆมันมีแค่นี้แต่ว่าพี่มาดีไซน์เอาเองว่ามันน่าจะอย่างนี้มากกว่าพี่ขายใบนึงหลักร้อยไม่ถึงพันเอาแพงสุดก็ถือว่าพันนึงนะ 1,000 บาท990อ่ะแต่ว่ากระเป๋ามาใบหนึ่ง300แล้วสมมุติ2ถึง300นะพี่ต้องเย็บซับในอีกใส่ซิปอีกเย็บมุมตรงนี้อีกซื้ออุปกรณ์อีกนี่ยังไม่ได้ค่าแรงตัวเองเลยนะ900กว่าเอาถ้าถามจริงๆพี่ทำกระเป๋าจูดเดือนนึงได้กำไรไม่เท่ากับร้องเพลง1คืนเลยไม่เท่ากับหนุ่มโชว์ของร้องเพลงเลยแต่ทำไมพี่มีความสุขเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราได้ทำสิ่งที่เราชอบแล้วคนสั่งไปแล้วก็ถืองานของเรามันมีความรู้สึกมีความสุขอ่ะเพราะว่าเนี่ยพี่บอกแหละนี่ปุ๊บตรงไหนเปิดดูอ่ะบายดวงจันทร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีคนติดต่อไปขายอเมริกาแล้วนะ wow. แต่ว่าพี่บอกว่าพี่ทำไม่ทันแล้วก็มีน้องจากสงขลาจะสั่งไปขายมาเลเซียก็บอกว่ามาเลเซียจะชอบกระเป๋าจูดมากคือตอนนี้เริ่มมีคนมาสมัครจะขายกระเป๋าจูดของพี่แล้วเริ่มแล้วแต่ทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้พี่ยังทำไม่ทันเลยยิ่งตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะแต่พองานร้องเพลงมาเราก็ต้องให้ความสำคัญกับร้องเพลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราคือทำเสร็จเมื่อคืนค่ะจะส่งลูกค้าพรุ่งนี้ก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวพันสายเลยดีกว่าตอนนี้คือวันหนึ่งทำได้กี่ใบพี่จะทำแบบไม่เครียดประมาณ5ใบเต็มที่นะแบบไม่เครียดไม่รีบอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ทำมาถึง5เดือนมีกี่ร้อยใบเดือนแรกขายไปเกือบ100ใบอ่ะก็น่าจะเยอะนะเยอะพี่ว่าตอนนี้รวมๆแล้วน่าจะพูดถึง 4-500 ใบหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเสร็จแล้วค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามผลงานของหญิงทั้งเรื่องเพลงและก็ทุกๆอย่างที่หญิงทำนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นหนึ่งงานอดิเรกของหญิงถือว่าตอนนี้เป็นงานประจำแล้วนะคะก็คือเนี่ยค่ะตอนนี้มีความสุขอยู่กับสิ่งนี้แต่ว่ายังรับงานร้องเพลงเหมือนเดิมนะคะใครที่สนใจกระเป๋ากระจูดนะคะภูมิปัญญาชาวบ้านงานแฮนด์เมดของชาวบ้านตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นบ้านเกิดของหญิงนะคะวันนี้นอกจากหญิงจะได้ทำงานที่ตัวเองถนัดและชอบแล้วหญิงก็ได้สนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยสามารถเข้ามาดูได้ใน Facebook ดวงจันทร์สุวรรณีหรือไม่กับ
เพจกระเป๋าจูดบายดวงจันทร์ค่ะอันนั้นถ้าไปในเพจเนี่ยจะได้ดูแบบเป็นร้อยแบบเลยค่ะเยอะมากแต่ว่าในเฟซเนี่ยหญิงก็จะเน้นงานร้องเพลงด้วยนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างซึ่งอาจจะมีแบบกระเป๋าน้อยแต่ว่าฝากให้ติดตามที่ในเพจกระเป๋าจูดบายดวงจันทร์ดีกว่าค่ะ